สิกขาบทที่6เรื่องพระฉัพพคี601สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพคีนั่งรัดเข่าในละแวกบ้านพระบัญญัติ6พึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่นั่งรัดเข่าในละแวกบ้านเรื่องพระฉัพพคีจบสิกขาบทวิภังภิกษุไม่พึงนั่งรัดเข่าในละแวกบ้านภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อนั่งรัดเข่าด้วยมือหรือด้วยผ้าในละแวกบ้านต้องอาบัติทุกกฎอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุไม่จงใจ 2. ภิกษุไม่มีสติ 3. ภิกษุผู้ไม่รู้ 4. ภิกษุผู้เป็นไข้ 5. ภิกษุอยู่ในที่พัก 6. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่6จบ